สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพี่ชายแตงโมเคลื่อนไหวขอระบายความรู้สึกในใจรันขอความจริงความยุติธรรมจากเหตุการณ์ดาราสาวแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์พลัดตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตท่ามกลางข้อสงสัยถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นจนนำมาสู่การสอบปากคำคนบนเรือทั้ง5คนพร้อมนำร่างแตงโมส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและเตรียมทำพิธีศาสนาในวันที่11ถึง13มีนาคม65ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยเมื่อช่วงเช้าวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานายดายศเดชจบพี่ชายแตงโมเดินทางมาที่ท่าน้ำพิบูลสงครามหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่ใกล้กับจุดพบร่างแตงโมเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณดาราสาวแม้แตงโมจะนับถือศาสนาคริสต์แต่พี่ชายนับถือศาสนาพุทธจึงขอทำพิธีเพื่อความสบายใจของครอบครัวระหว่างทำพิธีนายดายศได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณดาราสาวบริเวณท่าน้ำพร้อมเครื่องเส้นไหว้สำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่3มีนาคม2565นายดายศเดชจบพี่ชายแตงโมได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นและระบายความรู้สึกในใจตอนนี้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องแตงโมว่าขอความจริงขอความยุติธรรมให้สัมผัสได้ว่ายังคงมีในประเทศนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ